จะเรืองอำนาจพระไทยเป็นชาติกาศิกรรมกาศิกรแขนพังเป็นกระดูกสันหลังของชาติไทยจะเรืองอำนาจพระไทยเป็นชาติกาศิกรรมอันชีวิตของกาศิกรนั้นต่างเยอะที่ถือความขยันมันหนักหนาคนทำงานอยู่ระหว่างเอาหมดแต่ร้องเพลงกันน่ะแล้วงานมันจะเสร็จไหมอ่ะเอ้ยนี่เสร็จรอบแผนนี้มันจะเวิร์กแน่เหรอลุงแกดุมากเลยนะผมว่ามันแหม่งๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะครับนี่แปนโน่ไอ้แผนปลูกผักกินเองเนี่ยมันจะเวิร์กแน่ๆเหรอเวิร์กสิครับด้วยเหตุผลดังนี้เลยนะครับผม1ครับประหยัดครับ2ปลอดภัยครับเราจะได้ไม่กินแล้วไปท้องเสียแบบคุณปีศาจหมึกแดงไงล่ะครับที่ว่าประหยัดน่ะพอเข้าใจแต่เรื่องปลอดภัยเนี่ยมันก็ใช่ว่าซื้อผักกินแล้วจะท้องเสียเสมอไปนะนี่ก็จริงนะครับไม่งั้นคงท้องเสียกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเนี่ยเอาจริงๆเราก็น่าจะตรวจสอบกันหน่อยนะว่าผักที่คล้ายๆกันอยู่เนี่ยมันปลอดภัยแค่ไหนจะได้ไม่มีปีศาจตัวไหนไปกินแล้วท้องเสียจนแค้นมาบุกโลกเราอีกนะงั้นไปเลยดีกว่าครับไปกันเลยเอาอู้อะไรเนี่ยเอ้ยทดสอบสารเคมีในผักทั่วไปตามตลาดสดนั้นจะไม่มีการรับประกันเรื่องสารปนเปื้อนเราจึงขอกระโดดข้ามไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยซึ่งผักที่วางตามชั้นนั้นจะมีฉลากแปะบนถุงได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบแรกผักเกษตรอินทรีย์จัดว่าเป็นผักที่ปลอดภัยที่สุดเพราะทุกขั้นตอนในไร่นั้นจะไม่มีการใช้สารเคมีเลยซึ่งเราจะสังเกตได้จากตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ติดอยู่แบบที่2ผักไร้สารพิษตกค้างหรือผักปลอดสารถึงชื่อผักปลอดสารแต่ใช่ว่าการปลูกจะไม่มีสารเคมีเลยเพียงแต่ใช้ปุ๋ยเคมีในการปรับแต่งพันธุกรรมและยาปราบศัตรูพืชที่ได้รับการรับรองและมีข้อบังคับว่าก่อนวันเก็บเกี่ยว7วันต้องไม่ใช้ยาแบบที่3ผักปลอดภัยผักพวกนี้สามารถใช้สารเคมีต่างๆในการปลูกได้แต่สารพิษตกค้างนั้นจะต้องอยู่ในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายผักปลอดภัยนี้สังเกตได้จากทั้งตราที่แปะไว้ว่าเป็นผักปลอดภัยจากสารพิษและผักอนามัยซึ่งทั้งผักไร้สารและผักปลอดภัยโดยปกติมีตรามาตรฐาน GAPรับรองว่าเป็นสินค้าเกษตรที่ดีแปะอยู่ทั้งคู่ในการทดสอบเพื่อหาสารพิษตกค้างครั้งนี้เราเลือกผักมาทั้งหมด4ชนิดคือคะน้ากล่ำปีถั่วฝักยาวและพริกขี้หนูและแยกผักออกเป็น4กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่มีมาตรฐานอะไรเลยซึ่งซื้อมาจากตลาดสดกลุ่มผักปลอดภัยกลุ่มผักไร้สารพิษที่ระบุว่าปลูกด้วยน้ำและกลุ่มผักเกษตรอินทรีย์ซึ่งผลก็ออกมาประการฉะนี้ครับเริ่มจากผักคะน้าในกลุ่มที่ซื้อมาจากตลาดสดนั้นตรวจพบสารโครฟีโนฟอส 0.29 มิลลิกรัมไซเพอร์เมทริน 0.03 มิลลิกรัมและสารไซฟลูทิน 0.12 มิลลิกรัมส่วนกลุ่มผักปลอดภัยเจอโครฟีโนฟอส 0.06 มิลลิกรัมทางด้านถั่วฝักยาวนั้นตรวจพบแค่โครฟีโนฟอส 0.15 มิลลิกรัมจากผักในตลาดสดเท่านั้นขณะที่กะหล่ำปีและพริกขี้หนูก็เป็นที่น่าดีใจมากเพราะไม่เจอสารพิษจากกลุ่มไหนๆเลยแต่สารเคมีที่พบนั้นยังไม่มีการศึกษาที่พบว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์อีกทั้งพบในปริมาณที่ไม่มากแต่สารเคมีก็ยังคงเป็นสารเคมีเราไม่อาจรู้ได้ว่าต้องตกค้างเท่าไหร่ถึงจะส่งผลเสียต่อร่างกายมาถึงตรงนี้จากตัวอย่างที่สำรวจจึงพอจะสรุปได้ว่าผักที่แปะว่าเกษตรอินทรีย์นั้นถือว่าปลอดภัยที่สุดส่วนผักที่ไร้สารพิษและผักปลอดภัยนั้นมีความเสี่ยงอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะใช้สารเคมีช่วยในการปลูกและยิ่งถ้าเป็นผักจากตลาดสดที่ไม่มีฉลากกำกับก็ยิ่งต้องแบกรับความเสี่ยงที่จะเจอสารเคมีตกค้างมากกว่าผักแบบอื่นผักที่ปลูกเองเห็นแล้วมันชื่นใจจริงๆห้ามยังปลอดภัยด้วยนะครับผมว่าเรามาทำแกงผักหวานกินกันเลยดีกว่าครับเอาเลยเตรียมอุปกรณ์ด่วนยิ้ว
เราคิดแล้วว่าอยากจะเปิดร้านอาหารเป็นอาหารมังสวิรัติก็มองว่าควรจะต้องหาวัตถุดิบนะคะที่จะมาประกอบอาหารที่เราไว้วางใจก่อนก็เริ่มแบบไปดูว่าเขาปลูกผักกันยังไงเขาทำกันยังไงก็เลยเพิ่งจะทราบว่าอ๋อผักปลอดสารเนี่ยไม่ได้ว่าห้ามใช้สารเคมียาฆ่าแมลงแต่ว่าเขาให้ห้ามฉีด7วันก่อนเก็บเกี่ยวเท่านั้นเองการจะปลูกผักเองเนี่ยแล้วจะทำยังไงให้เขามั่นใจล่ะไหนๆก็จะทำแปลงผักเองแล้วเนี่ยก็ควรจะทำเป็นผักอินทรีย์แล้วก็ควรหาคนมารับรองมาตรฐานให้ด้วยที่ใช้มาตรฐานของภาษาไทยเรียกว่ามกท.นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า ACT เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยอะค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่ไร่ปลูกรักที่ดูแลโดยพี่การแฟนของพี่เอกันแล้วครับเดี๋ยวไปดูว่าการทำเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีเลยนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราเริ่มจากไปดูขั้นตอนการเตรียมปุ๋ยเพื่อนำไปเพาะเมล็ดโดยนำปุ๋ยคอกมาผสมรวมกับปุ๋ยมะพร้าวและแกลบดำนำไปใส่กระจาดเพื่อรอการเพาะเมล็ดเดี๋ยวเราไปดูการเพาะกล้าและผักสลัดในแปลงกันต่อไปเลยครับนำเมล็ดพันธุ์ที่แช่น้ำแล้วมาลงในดินที่เตรียมไว้แล้วแล้วนำผ้ามาคลุมเพราะผักสลัดไม่ชอบความร้อนต้องดูแลมากหน่อยครับประมาณ 3-5 วันก็จะเริ่มงอกเมื่อโตถึง15วันก็นำออกจากกระจาดมาลงแปลงใหญ่ได้แล้วครับส่วนผักที่ทนแดดทนฝนหน่อยก็จะอยู่กลางแจ้งอย่างผักโขมและผักบุ้งจีนซึ่งจะปลูกสลับกับถั่วเขียวซึ่งเป็นพืชคลุมดินโดยก่อนจะปลูกพืชตรงนี้ก็จะมีการไถพื้นดินเดิมและใส่ปุ๋ยที่ผสมเองจากปุ๋ยคอกแกลบดำและขุยมะพร้าวแล้วใช้ฟางมาคลุมหลังจากนั้นก็ค่อยนำเมล็ดมาลงครับเมื่อได้ขนาดก็จะเก็บเกี่ยวไปยังโรงแต่งผักและบรรจุพันธุ์ซึ่งผักที่ไม่สวยหรือไม่ดีแล้วก็จะถูกคัดออกแต่ไม่ได้นำไปทิ้งให้เสียของนะครับเพราะเขาก็จะนำไปเป็นอาหารสัตว์ต่อไปนอกจากผักเหล่านี้ในไร่ของพี่การก็ยังปลูกข้าวปลูกผักสวนครัวอย่างกระเพรากระเทียมผลไม้อย่างฝรั่งและมะละกอไม้ประดับอย่างมะลิกุหลาบก็นำใบมาใส่น้ำและทำเป็นชามาขายได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์อาทิเป็ดซึ่งเลี้ยงไว้ว่าไข่เอาปุ๋ยและยังใช้เป็ดออกคุ้ยเขี่ยตามแปลงผักเป็นการพรวนหน้าดินตามวิถีธรรมชาติอีกอย่างด้วยครับเลี้ยงวัวไว้เอาปุ๋ยคอกเลี้ยงปลาไว้กินเองและยังทดลองทำน้ำปลาเองอีกด้วยครับหลังจากเดินชมจนเหนื่อยแล้วอาหารมื้อกลางวันของเราก็ได้มาจากผลิตผลของไร่ที่นี่เองรุ่นร้อนเลยครับได้สัมผัสถึงความสดใหม่และรสธรรมชาติที่ปราศจากสารปรุงแต่งจริงๆครับราชบุรีนี่ก็จะร้อนกว่าเชียงใหม่เพราะนั้นพืชที่ปลูกเนี่ยเราก็จะเน้นพวกพืชที่เรียกว่าโตเร็วๆแล้วก็ชอบร้อนหน่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นในฤดูร้อนเราก็จะปลูกพวกผักโขมผักบุ้งเยอะหน่อยเพราะช่วงปลายฝนก็จะมีพืชที่เป็นสมุนไพรเช่นน้ำกระเจี๊ยบอย่างเงี้ยปลูกดอกกระเจี๊ยบก็จะได้ผลผลิตดีนี่ก็ต้องเน้นว่าต้องทำตามภูมิศาสตร์แล้วก็ภูมิอากาศเมื่อเราขายเนี่ยราคาจะไปขายเท่ากับผักที่เป็นผักเคมีเนี่ยก็ค่อนข้างยากเพราะว่าในฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยพื้นที่ 100% เนี่ยเราใช้ได้จริงๆเนี่ยในตลอดฤดูกาลเนี่ยนะครับคือประมาณสัก 5-60% อีก 40% เนี่ยต้องใช้เพื่อการปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลล่อหญ้าแล้วก็ปรับปรุงบำรุงดินพืชตระกูลถั่วน่ะซึ่งตรงนี้ทำให้ต้นทุนในการทำออร์แกนิกแบบเป็นธุรกิจเลยเนี่ยมันสูงกว่าจริงๆแล้วพวกก็ตกใจเหมือนกันนะตอนแรกว่าพอแต่เขาพอเห็นแล้วมันก็มีข้อดีคือเขาเข้าใจว่าถ้าทำให้มันได้ผลเนี่ยมันต้องมีเทคนิคแบบนี้สิ่งที่คนทำเกษตรอินทรีย์ต้องการก็คืออะไรป่ะคือเรียกว่าความยั่งยืนคือทำยังไงที่จะยั่งยืนยั่งยืนก็แปลว่าดินดีขึ้นทุกปีน้ำสะอาดขึ้นนะครับชีวิตเกษตรกรก็เกิดความยั่งยืนเราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากนักแต่ว่าเราเกิดความยั่งยืนมีความมั่นคงทางด้านอาหารมีความมั่นคงทางด้านพื้นที่เรามีธรรมชาติที่ดีสุขภาพเราก็น่าจะดีไปด้วยเนาะ